สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาตามสัญญานะคะว่าเราจะพาไปดูโบสถ์สีทองนะคะวัดเนินตองนะคะเราจะพาไปดูด้านในโบสถ์สีทองนะคะมาวันนี้มาตามเราไปดูกันนี่คือโบสถ์สีทองนะคะวัดเนินตองนะคะอยู่ในตำบลนะคะหนองขามนะคะอำเภอศรีราชานะคะก็อยู่ก่อนถึงวัดเขาตะแบกนะคะก็ใกล้ๆในอำเภอศรีราชาเนี่ยนะคะขับรถไปประมาณ29นาทีนะคะตั้ง GPS มาได้เลยนะคะก็นี่ด้านหน้านะคะก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะเป็นแบบโบสถ์สีทองทั้งหลังเลยนะคะเราจะเดินไปดูข้างในกันนะคะนี่บันไดก็เป็นสีทองนะคะเป็นสีทองทั้งหลังเลยนะคะก็เซลฟี่ด้านหน้ากันนะคะตรงบันไดนะคะสวยงามนะคะสามารถนะคะเข้าไปดูด้านในโบสถ์ได้นะคะออกแบบมาอย่างสวยงามมากเลยนะคะค่ะไปดูด้านบนได้แล้วนะคะวันนี้นะคะที่เรามานะคะก็กำลังจัดงานกฐินอยู่เลยนะคะก็มีพิธีแห่กฐินด้วยนะคะมาถึงแล้วนะคะเราก็ต้องชมนะคะชมให้หมดครบทุกด้านทุกมุมนะคะก็มาชมมุมระเบียงด้านบนกันก่อนนะคะก็เป็นสีทองนะคะนี่ด้านนี้นะคะสามารถถ่ายรูปได้สวยนะคะก็ถ้ามือกล้องตากล้องของคุณมีศิลปะพอนะคะก็จะถ่ายได้สวยอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะก็จะมีโคมไฟด้านบนนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้นะคะมาถึงแล้วก็ต้องกราบพระก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะรอบๆนะคะด้านในโบสถ์นะคะก็จะเห็นนะคะโคมไฟนะคะด้านบนนะคะสวยงามมากนะคะก็เป็นสีทองนะคะทั้งหลังนะคะก็โชว์พื้นผิวที่เป็นสีทองนะคะนั่งถ่ายรูปด้านในนะคะได้สวยเลยนะคะก็จะเห็นคมไฟสวยงามนะคะเป็นมุมที่สวยงามนะคะเพื่อเป็นการเผยแผ่ศาสนานะคะเราก็เลยมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัดนะคะแนะนำวัดสวยนะคะก็เพื่อบอกเล่า90นะคะให้ทุกคนนะคะรู้จักวัดในสถานที่ต่างๆนะคะว่ามีความสวยงามและน่าไปเที่ยวไปทำบุญนะคะนี่นะคะมุมนี้นะคะถ่ายรูปออกมาสวยงามนะคะก็มีพรมปูด้วยนะคะเป็นรูปปั้นหลวงพ่อโตนะคะก็จะมีคาถาบูชาหลวงพ่อโตอยู่นะคะจากที่เรานะคะชื่นชมแล้วนะคะเรารู้สึกว่าน่าจะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าสียังสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังดูใหม่มากเลยนะคะทุกอย่างยังดูใหม่มาก
มาชื่นชมด้านหน้าโบสถ์กันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าสวยงามจริงๆเลยนะคะก็ต้องดูรายละเอียดนะคะดูให้ลึกนะคะขอแนะนำเลยนะคะแนะนำให้มาเที่ยวชมกันนะคะสวยงามมากสวยงามมากจริงๆเลยนะคะสามารถเช็คอินนะคะGPS มาเลยนะคะชื่อวัดเนินตองนะคะอำเภอศรีราชานะคะตำบลหนองขามจังหวัดชลบุรีนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะคะเยอะๆนะคะเพื่อเผยแผ่ศาสนานะคะก็ทำบุญนะคะจะได้ขึ้นสวรรค์นะคะนี้นะคะเป็นด้านหน้านะคะก็สวยงามมากนะคะก็จะมีคนมาเที่ยวชมนะคะแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่เป็นที่รู้จักนะคะก็เรานะคะในฐานะที่เป็นคนที่เกิดที่ศรีราชานะคะเราก็เลยต้องแนะนำนะคะวัดสวยนะคะแถวแถวบ้านเรานะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่นี่นะคะเราก็ต้องแนะนำวัดบ้านเรานะคะบ้านเรานะคะมีอะไรดีนะคะเราก็ต้องนำเสนอนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่ติดตามกด Subscribe ให้เรานะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะคะอาจจะมีผู้ติดตามไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ที่มีอยู่นะคะก็รู้สึกว่ามากล้นแล้วนะคะสำหรับช่อง YouTube ของเรานะคะก็สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เราชอบทำนะคะเราก็มีเคล็ดลับอะไรๆนะคะการทำอาหารอะไรของเรานะคะเราก็อยากจะบอกเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้หายไปนะคะจะได้จดสูตรเอาไว้นะคะเราจะมีสูตรอาหารด้วยนะคะที่เราชอบทำแล้วก็มีการสูตรลดน้ำหนักนะคะการออกกำลังกายนะคะก็ซึ่งแต่ก่อนนะคะเราทำมันได้ผลมากนะคะแต่ตอนนี้เราก็อาจจะอายุมากขึ้นนะคะน้ำหนักก็ลดยากนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะคะจะได้เห็นแบบโบสถ์สีทองนะคะที่สวยมากนะคะจะเห็นครบเลยนะคะสามารถมาแบบทำ TikTok ได้นะคะสวยงามมากนะคะก็เพื่อเผยแผ่ศาสนานะคะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะคะสำหรับช่องเรานะคะป๊อปกินนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะสำหรับผู้ที่ชอบมาระบายอะไรนะคะในใต้คอมเมนต์ของคลิปเรานะคะเราก็ไม่ถือสากันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะป่วยนะคะเราก็จะไม่ถือสาคนป่วยนะคะก็จะเหมือนการช่วยบำบัดให้เขานะคะถ้าเขาไม่ได้ระบายเขาอาจจะเป็นโรคเครียดโรควิกลจริตอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็มาระบายใต้วิดีโอเราก็ไม่ถือสานะคะแต่ก็อาจจะติดบ่วงกรรมได้นะคะติดกรรมกันนะคะก็แล้วแต่นะคะจะเห็นสมควรนะคะโอเคค่ะไม่พูดมากนะคะไม่ดราม่านะคะยกตัวอย่างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องความเชื่อนะคะก็เป็นเรื่องของกรรมนะคะกรรมมีจริงหรือไม่นะคะซึ่งบางคนนะคะก็ไม่เชื่อเอาซะเลยนะคะไม่เชื่ออะไรเลยนะคะไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะก็
ก็ทำแบบว่าลบลู่นะคะอย่างเช่นทำสิ่งในสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็เราก็เห็นมากับตาเลยนะคะก็เขาก็มาทำนะคะชีวิตเขาก็ตกอับจนลงนะคะจากที่มีรถขับนะคะมีเงินใช้เหลือเฟือนะคะก็ค่อยๆจนลงจนลงนะคะรถก็ไม่มีขับแล้วนะคะเพราะไม่มีเงินซื้อใหม่แล้วนะคะรถก็พังไปแล้วนะคะก็คอยแต่จะนั่งอิจฉาริษยาผู้อื่นนะคะก็เลยทำให้ชีวิตตัวเองนะตกต่ำนะคะเพราะว่าไม่คิดสร้างสรรค์นะคะที่ว่าแทนที่จะคิดว่าเราจะทำอะไรนะให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะกลับมานั่งอิจฉาคนอื่นนะคะมันก็ทำให้ไม่มีการแบบพัฒนาในความคิดตัวเองนะคะว่าจะทำอะไรให้มันดีให้มันสู้คนอื่นเขาได้นะคะก็ถึงบอกเอาไว้นะคะว่าการนั่งอิจฉาผู้อื่นนะคะมันไร้สาระสิ้นดีนะคะสำหรับตัวเรานะคะค่อนข้างที่จะเชื่อมากเลยนะคะในเรื่องเวรกรรมนะคะเพราะว่าเห็นมากับตาหลายคนแล้วนะคะที่เจอนะคะอย่างเช่นเมื่อตอนวัยที่เขาเป็นหนุ่มๆสาวๆนะคะเขาทำอะไรไว้นะคะพอตอนแก่นะคะเขาก็ได้รับผลกรรมแบบนั้นเลยนะคะที่เห็นแล้วแบบว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะบางคนนะคะไม่ต้องตายนะคะก็สามารถที่จะกลายร่างนะคะเป็นเปรตนะคะจากคนนะคะกลายร่างเป็นเปรตเลยนะคะแบบค่อยๆแบบกลายสภาพนะคะกลายเป็นมนุษย์เปรตนะคะที่มีลมหายใจแล้วก็ต้องรับกรรมแบบทันตาเห็นเลยนะคะเจอมาเยอะแล้วนะคะวันนี้นะคะที่เราหยิบมาพูดนะคะเราก็อยากจะเตือนใจนะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะให้กลัวต่อบาปกรรมมั่งนะคะอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมมากมายนะคะบางครั้งนะคะเราก็เชื่อไว้บ้างนะคะมันก็ไม่เสียหายนะคะแล้วก็เวลาที่จะทำอะไรนะคะก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคะจิตใจคนอื่นนะพยายามนึกถึงด้วยนะคะไม่ใช่ทำอะไรก็เห็นแต่ผลประโยชน์ของตนเองนะคะวันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ